กันเลยไรไงฮะไอ้หัวตอแหลโอ้โหคือกลัวคุณหึงมันก็เป็นอย่างที่พี่เล่านี่แหละครับเห็นไหมน้องเห็นไหมชีวิตพี่สองคนเนี่ยมันน่าสงสารขนาดไหนจริงไหมจ๊ะถ้าเกิดผู้หญิงสองคนนั้นเขาแย่ขนาดนั้นน่ะจะพี่ไปคบตั้งแต่ทีแรกทำไมล่ะคะใช่ทำไมไม่ปล่อยเขาทำแท้งไปซะเลยล่ะไปห้ามเขาไว้ทำไมก็พี่ไม่เคยพูดเรื่องทำทงทำแท้งอะไรหนูฟังเลยรู้ได้ไงอ่ะฮะไม่เอาเนอะใจเย็นเลยเขาด้วยเหรอเนี่ยตกลงนี่จะไม่มีผู้ชายดีๆเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่นะ
มันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะเฮ้ยใช่มันใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยล่ะนี่คุณแม่คะเรากลับกันเถอะใช่กลับกลับเดี๋ยวผู้กองไม่ต้องพูดอะไรฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นคือผมนี่เร็วไอ้พันเร็วไอ้ฮามเร็วหมูทองเร็วหัวฉันเร็วสุดเร็วหมดเลยไม่ต้องพูดไม่อย่าพูดอะไรนะอย่ามาพูดอะไรนะนี่ผมรู้นะครับว่าพูดอะไรไปตอนนี้ทุกคนก็ไม่ฟังเรานะครับผู้กองเอาไว้ตอนผู้กองใจเย็นๆเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดฉันไม่อยากได้ยินขอร้องเลยนะฉันไม่อยากได้ยินคุณแม่คะเรากลับโรงแรมเถอะไปลูกไปไปลูกไปไปค่ะปีนี่ไปดูไปดูลูกจ๋าชุดสวยมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณขอโทษครับไอ้ท่านท่านเฮ้ยกับทุกคนไม่สนใจใครแล้วก็สารภาพกับทุกคนว่าว่าฉันรักเธอหรอพันฉันเองก็จะต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันน่ะผมเข้าใจดีครับผมเคยบอกผู้กองไปหรือยังครับว่าผมรักผู้กองไม่ดูพวกผู้หญิงที่ผัวเราไปจีบสิดูได้ไม่นั่นน่ะมันมีความสุขอะไรกันนักหนาเหรอมันสู้ซ่าอะไรกันนักหนาหรือยังไงมีคู่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วยังมานั่งปั้นจิ้มปั้นเจอเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอีกพอเถอะคุณแม่พูดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนะคะดูพวกเราสิคะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอคะชื่อหมากพิพันธ์ใช่ไหมก็คงเป็นผู้หญิงเหมือนพวกเรานั่นแหละแล้วก็คงมาติดพันเขาแต่ว่าพันก็คงจะไม่มีแต่ว่าเขายืนจูบเป็นหน้าห้องน้ำนะคุณแม่ฮะพี่พันเขาคงจะหาควานหากุญแจกันในป่าก็ได้นี้มันไม่เหมือนคราวของปากกาหรอกนะนี่เราพูดเรื่องอื่นกันไม่ได้หรือไงคะแล้วพรุ่งนี้เราจะยังไปเยี่ยมพวกไอ้เท่ากันที่ค่ายกันไหมคะมันยังมีอะไรเหลือที่เราต้องไปนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
พี่รู้สิให้พันพูดดีกว่ามั้งเฮ้ยพันเรื่องเป็นไงวะฮะทำไมเย็นหนูโกรธขนาดนั้นด้วยไม่มีอะไรหรอกครับก็เหมือนคุณนายทั้งหลายแหละไอ้ข้านะว่าแล้วเชียวนะว่ามันคุ้นๆนะผู้หญิงคนนี้เคยเห็นที่ไหนเองก็มันได้อ่ำหน้าจะห้ามครับฟังโอ้โหก็โมบอกฉันเองบอกว่าสงสัยวันนี้จะมีโชคร่วมกันอ่ะโชคเลือดเลยโอ้กูละงงงงบ้าเลยเว้ยมาได้ไงเป็นไงเว้ย4คนอ่ะแถมแต่งตัวซะด้วยคิดได้ยังไงวะพันพอชื่อว่ากลับมาแล้วมั้งใครอยากกลับก็กลับแต่ผมอ่ะยังไม่กลับเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลับแล้วมึงจะไปไหนผมจะไปหาผู้กองบอกเลยพันแล้วรู้เหรอว่าเขาอยู่ไหนแถวเมืองเนี้ยมันจะมีตะเกียงแล้วไหมฉันสั่งให้กลับเข้าค่ายเสียใจนะครับนอกเวลาราชการคุณสั่งผมไม่ได้หรอกผมจะไปหาคนที่ผมรักมากที่สุดใครอยากอยู่ก็อยู่นะไม่ต้องห่วงหรอกไอ้พันธุ์ไม่ตายแน่หรอกไปถึงไหนอาหารดีๆเว้ยอย่าไปทิ้งใครไว้ข้างหลังเว้ยไปไปไปครับผมนำเลยฮะฮะใช่นั่นแหละตรงนั้นเลยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ก็มีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้นแหละโอเคเดี๋ยวพอมาถึงแล้วก็ขึ้นมาเรียกก็แล้วกันนะโอเคแหมคุณสุทธิสารนี่แกก็อึดนรกแตกจริงๆเลยนะคะเนี่ยอุตส่าห์ตามมาถึงนี่อย่าคิดอะไรมากเลยนะคะผู้กองพักผ่อนนะคะใจลูกพี่ใช่ไหมเธอเนี่ยอันนี้ใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ใช่เลยเดินดีๆเว้ยหุ้ยเอ้าว่าแต่ว่าเราจะรู้เลยอยู่ห้องไหนไม่รู้เนี่ยนะก็เดี๋ยวเคาะทุกห้องต้องเคาะให้มือพองเลยพันมือพองก็เอาเท้าพองก็ได้เออมันกลัวจริงๆเอางี้ดิงั้นก็ซ้อมเคาะลูกกงไปด้วยจะได้ไปเคาะต่อในห้องขังเฮ้ยเอางี้ตั้งหลักที่ล็อบบี้ไว้กองไหนครับคุณตาครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมได้กุญแจเรียบร้อยแล้วครับสบายมากครับการบ้านอยู่ห้องผมเหรอครับถ้างั้นก็อยู่ห้องใกล้ๆกันเลยสิครับเนี่ยโอ้ดีเลยครับคุณตาครับกองไหนกองอ่ะ
ป้าสวัสดีครับสุทธิสารคุณป้าเป็นไงบ้างครับก็อยู่ที่นี่กันหมดแหละเขามาคุยในห้องกันก่อนสิครับผมกองอยู่ไหนอ่ะมาพันไว้กองอยู่ไหนแล้วไปแข็งแล้วยังจะกินอีกบ้าดิกองไม่รักผมกองไม่รักผมเลยดูเสียงมันลงแผ่นนี่จะใช้ไม่ใช่ห้องเราไอ้พันกองไม่รักผมเฮ้ยลากมันขึ้นมาสิลากมันขึ้นมาลากมันไม่เอาไม่ไหวแล้วไอ้พันโอ้ยไม่ขึ้นอ่ะช่วยมันครับโอ้โหไปมากลุกขึ้นตัวไปเฮ้ยใจอ่อนเราหน้าขึ้นมาละผู้กองไม่เป็นอะไรแล้วนะครับฉันหายดีแล้วค่ะพูดกับพูดสัทนะเสียแรงรักไอ้พันเนี่ยไม่น่าทำอะไรแบบนี้เลยจริงๆคุณแม่คะเรื่องของหนูให้หนูจัดการเองค่ะแต่อะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้พันก็คงจะมีเหตุผลของเขานะครับคุณแม่นี่ยังว่าเขาดีอีกเหรอเราสองคนนะสบายดีนะสบายดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับเข้าห้องก่อนแล้วกันนะครับผมไปนะครับผู้กองเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับพันเขาให้ไม่มีอะไรหรอกเป็นคู่มั่นกันนะปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรละครับนะครับเดี๋ยวฉันเดินไปส่งไม่เป็นไรครับแม่ครับไม่เป็นไรเราไปส่งถูกไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้เองไม่เป็นไรครับใจบุญสุนทานแท้ๆเนอะเราเนี่ยฮะนี่ขนาดเขายังคุ้มมงคุ้มมันไปนะเนี่ยไอ้ของแบบนี้นะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะครับผมนี่ก็คงจะทำบุญมาน้อยนะครับก็ได้แต่หวังว่าอยากจะให้พันกับผู้กองเขาปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะครับจ้ะงั้นราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับขับรถมานานรู้สึกปวดเมื่อยตัวนะครับก็เลยจะก็ไม่มีอะไรหรอกนะเพียงแต่อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะยายหนูก็ชวนทานอาหารเช้าด้วยกันไม่เป็นไรครับตามสะดวกเลยครับครับตึ้ง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 Thank you.
ว่าหนูชวนทานข้าวเช้าด้วยแม่ก็หมั่นไส้ในพันมันมั่งนะสิลูกเรื่องอะไรมาเห็นลูกแม่เป็นหมูในอวยอ่ะแม่ก็อยากจะให้หมูเนี่ยมันกระฉอกนอกอวยซะมากจะได้รู้สึกเนาะใช่แต่คนสุดที่สารน่ะเขาดูดีขึ้นนะคะแม่โอ้นั่นน่ะสิคะดูดีเกินไปเปล่าคะเขาก็อยู่ของเขาอย่างเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนของเราน่ะสิมันเลวลงเราก็เลยดูเขาเนี่ยดีขึ้นเออถึงโทรศัพท์ใครอ่ะหนูเปล่าลูกโทรศัพท์ของหนูไม่ใช่สิ่งนี้ค่ะคุณแม่ของเราสองคนป่ะเปล่าค่ะเฮ้ยนี่ไงสงสัยสุทธิสารเขาลืมมาไว้อะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวางไปซะละจะมีโทรศัพท์โทรหาเขาอีกป่ะทำไมต้องเป็นหนูด้วยล่ะคะคุณแม่อ้าวก็หนูนั่นแหละนี่อย่าไปทำเมินชากับเขานักเลยคนเขามีน้ำใจนะลูกแล้วก็นี่อย่างที่คุณแม่บอกนะคะให้หมูเนี่ยมันกระฉอกออกนอกอวยซะมั่งเขาไม่กล้ารุมรามทำอะไรน่าเกลียดหรอกนะห้องอยู่ติดกันแค่นี้เองมามาหนูไปคืนให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะฉันคืนเองก็ได้เอาผู้กองใช่หมดเลยค่ะนี่ผมเอินจริงนะครับนี่ผมกำลังจะไปหาผู้กองเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ที่ห้องเองอะค่ะขอบคุณมากนะครับผู้กองค่ะเดี๋ยวนะครับผู้กองขอคุยกับผู้กองด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมครับมันไม่เป็นไรฮะผมเปิดประตูทิ้งไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่เครื่องใหม่เหรอคะอ๋อครับผมมาไกลจังเลยนะคะผู้กองก็เหมือนกันนะฮะขอดูหน่อยได้ไหมคะอยากดูข้างในให้มันชัดๆหน่อยค่ะแต่อย่ารุนแรงนะครับเบาๆเดี๋ยวมันทะเลาะค่อนข้างเล็กนะคะนั่นสิครับบางทีผมก็ลืมไปแล้วว่ามันอยู่ในกางเกงแล้วปกตินี่ใส่ปลอกตลอดเลยเหรอคะก็แล้วแต่นะครับบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ว่าบางทีรีบๆขี้เกียจหาก็ไม่ได้ใส่ปอกมันก็สะดวกใช้งานดีนะผมทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทนไม่ไหวเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทนไม่ไหวเฮ้ย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 เฮ
นี่ผู้กองทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะมาได้ยังไงไม่ใช่ปัญหาหรอกประเด็นอยู่ที่ว่าลูกทำแบบนี้ได้ยังไงไม่รักษาหน้าพ่อเลยอ่ะหนูทำอะไรผิดอะคะเอ้านี่ยังจะมาถามเหรอว่าทำอะไรผิดเนี่ยผมรู้นะว่าคุณจะประชดผมแต่ทำอย่างนี้มันเกินไปจริงๆฉันคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันเกินไปยังไงฮะพันและที่พวกเธอทำเนี่ยมันไม่ยิ่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าหรือไงฮะพันเธอไม่รู้หรอกนะว่าฉันเสียใจมากแค่ไหนโทษที่ผู้กองเธอคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงไงฮะฉันเกลียดเธอมากนะพันดูเอาไว้ด้วยนี่นี่ผู้กองนี่ผู้กองไอ้แก่เมียจ๋าไอ้เท่าเอาไปเด็ดๆอย่ายัดเสียงดังเดี๋ยวลูกออกมันจะก้าวร้าวนะไม่ต้องเข้ามาเลยนะไอ้คนนิสัยไม่ดีขอโทษครับผมว่าเราใจเย็นๆกันก่อนดีกว่านะครับอย่าทะเลาะกันเลยไม่ต้องยอมผมขอโทษนะครับเอาไว้เธอกลับกรุงเทพแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าคือผมอยากอธิบายครับคือผมเป็นคำแก้ตัวที่ดีจริงๆนะอย่าผมเมาแล้วก็เท่แล้วก็ระวังตัวไม่ประจายจ๋าไม่ต้องเลยกองทัพต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและเสียประโยชน์ส่วนตัวเข้าร่วมทำการฝึกในโครงการทำสงครามกับยาเสพติดตามแนวนโยบายของรัฐบาลทหารหลายนายในหมู่ของพวกท่านมียศมีตำแหน่งหน้าที่ก็ยังอุตส่าห์ยอมเหน็ดเหนื่อยอย่างน่าชื่นชมทางกองทัพขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผู้กองคะตกลงดิเราจะกลับกันแน่ๆแล้วใช่ไหมคะหรือว่าตะกายอยากไปเยี่ยมหมู่ทองล่ะเดี๋ยวฉันคอยที่นี่ก็ได้นะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะเมื่อคืนนอนคิดๆดูแล้ว
พวกเราเองก็ยังอยากไปนั่งให้พวกผู้ชายมองเลยนั่นน่ะนะคะคนเรามันก็อยากให้มีคนมาสนใจเหมือนกันน่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มันไม่เหมือนกันนะเราไปนั่งให้เขามองเฉยๆอ่ะแต่พันแต่ไม่เป็นไรอ่ะใครอยากจะไปก็เชิญนะเดี๋ยวจะให้คุณสุทธิสารไปส่งที่ค่ายให้ก็ได้แม่ล่ะคะคุณแม่อยากเยี่ยมคุณพ่อด้วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูนั่งคอยคุณแม่ที่นี่ก็ได้พวกเราว่าไงอ่ะก็เวลามายังมาด้วยกันเลยไปก็ต้องไปด้วยกันสิคะแต่ถ้าผู้กองไม่อยากไปเนี่ยพวกเราก็คงไม่ไปหรอกค่ะใช่ไหมไม่เอาสิเหมือนกับว่าฉันเป็นตัวถ่วงนั่นแหละใครจะไปก็เชิญนะฉันไม่ได้ห้ามจริงไปสิแล้วลูกไม่ไปด้วยกันสักหน่อยเหรอลูกคุณแม่คะถ้าคุณแม่เห็นผู้หญิงยืนจูบกับคุณพ่อต่อหน้าต่อตาเมื่อคืนนี้เช้านี้คุณแม่ยังมีกระใจไปเจอหน้าเขาอีกเหรอคะไม่เจอกันเลยนะผู้พันนะอ๋อครับก็ตั้งแต่งานมั่นลูกสาวผมนะครับท่านก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมมากันทั้งทีมเลยเออสองคนที่เจอที่งานมาแล้วเนี่ยขอบคุณครับที่จำได้ครับเป็นวาสนาอย่างใหญ่หลวงครับเราสองคนเป็นเพื่อนเจ้าพันฉันเองเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้กับมันเราก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานฉันเหมือนกันต้องขอขอบคุณท่านนะครับอีกครั้งนึงครับเนี่ยฉันเห็นพวกเราเนี่ยมาร่วมโครงการโดยไม่เห็นกันอย่างเงียบแบบนี้บอกจริงๆนะว่าฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยโดยเฉพาะผู้พันผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะเอาเขาด้วยอ๋อคือชุดปฏิบัติการพิเศษนี่มันต้องพร้อมฝึกอยู่เสมอครับท่านครับเพราะว่าเกิดอะไรปุบปับขึ้นมาเนี่ยเราจะเอากำลังที่ไหนไปสู้รบปรบมือกับพวกขายชาติล่ะครับท่านครับใช่ผลไม้ค่ะท่านครับนี่ผู้กองสรัญญาครับมาสอนภาคทฤษฎีครับขยันมากครับขยันมากเลยครับผู้กองสรัญญานี่รู้จักท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีลูกเป็นยังไงอ่ะเผ็ดหรือยังพ่อบอกแล้วไงว่าที่นี่ร้อนก็ร้อนอุ่นก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยก็ยังดื้อมาที่นี่จนได้อะฮะเอานี่จะบอกนะนี่สรัญญานะลูกสาวของผมซึ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วผมก็เคยเล่าเรื่องของนายพันเนี่ยกับผู้กองสุริพงษ์ให้เขาฟังเขาก็อยากจะเจอตัวจริงเป็นไงลูกเจอพี่เขาหรือยังเจอแล้วค่ะเราเหมือนที่พ่อเล่าให้ฟังไหมรอกว่าที่คิดอีกนะคะนี่ลูกเขามีคู่มั่นแล้วนะลูกนะเอ้าผู้พันพูดบ้างสิลูกสาวท่านไม่ทักผู้พันนะคะเขาจะแนะนำหนูให้รู้จักกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพนะคะพ่อจะได้เลื่อนขั้นเร็วขึ้นเนี่ยลูกชอบพูดเล่นอยู่เลยเอาตัวใจตัวเองตลอดเลยเนี่ยฮะไม่หล่ะจะเลิกสักทีอ่ะผู้พันตามสบายกินครับท่านครับว่าแล้วที่แท้ก็ลูกสาวแม่ทัพว่าแล้วเอ็งว่าแล้วเมื่อไหร่วะถ้าเอ็งว่าแล้วนะเอ็งคงจะไม่เด็ดดอกไม้ไปเสียบแจกันเขาหรอกไอ้อำใครจะไปคิดถึงลูกสาวแม่ทัพมาอยู่ที่กันดารกันดารแบบนี้นี่แสดงว่าเขารู้เรื่องของผมกับชวีพงษ์แล้วก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยนี่หมายความว่าเธอต้องการเอาชนะอย่างนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหน้าแหกเลยเราแหมจะพาไปฝากคนโน้นพาไปฝากคนนี้เฮ้ย
เอานะรู้จักคุณยายคนโตเอาไว้เนี่ยดีนะตำแหน่งเนี่ยรู้ทันไวถูกต้องเลยดีกว่าที่จะมาทำงานปิดทองหลังพระอยู่นี้นะจ๊ะเฮ้ยสองคนนี้มาถีบส่งหัวซุนเลยอยู่นี่ก็ได้ครับมีญาติมาเยี่ยมไงรออยู่หน้าค่ายเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับใช่มาเด็กตามมาไอ้อ่ำสงสัยเราได้รับการอภัยโทษแล้วเว้ยไปหายโกรธแล้วใช่ไหมจ๊ะเมียจ๋าเน่ไม่ต้องมาเจี๊ยบเมียจ๋องเมียจ๋าเลยให้บอกหายโกรธที่มาเนี่ยนะกลัวจะด่วนตายไปซะก่อนจะได้ด่านะใช่นี่ตอนแรกนะกะว่าจะขึ้นไปฉาที่กรุงเทพสักหน่อยเดี๋ยวจะมาหาว่ามาทั้งทีอ่ะไม่พูดดีด้วยเลยขอบคุณครับคือแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับจะต้องเลยไม่ต้องทำมันเป็นพูดเลยนะแหมทีนู้ว่าเราทำเป็นเมจ๋านึกว่าหายกันก็แล้วกันนะเออโตหายกันเรื่องอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอืมเออโอ้โหติ๊กคุณแม่โอ้โหแต่งตัวอย่างนั้นโอ้โหคือว่าหายกันนะแม่หายกันได้ไงแต่งตัวอย่างนั้นมีเชฟดีก็ต้องโชว์ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายดูกันสองคนก็ได้แม่นะแหมผู้พันขาพวกเราไม่ได้ไปทำอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดเหมือนพวกผู้ชายสักหน่อยอ่ะใช่นี่พูดเถอะเรื่องมันแล้วไปแล้วว่าอย่าพูดถึงเลยนะมาว่ากันใหม่นะเหมือนที่เขาบอกว่าคิดใหม่ทำใหม่ไงนะคิดใหม่ได้แต่ถ้าทำใหม่อีกทีแล้วก็ดีแรงวันนี้แรงวันนี้แรงใครเขาจะหาผมทะลุรักกันให้คนนายด้วยได้ได้ทักให้เมียทักให้ลูกด้วยไม่ต้องเลยดีนะขอโทษค่ะเที่ยวนี้หนักหน่อยนะครับแต่ผู้กองเขาฝากของมาให้ทำหน้าตาคงไม่อยากได้นะขออนุญาตครับ เดี๋ยวใจร้อนไหนผู้กองเขาฝากของมาให้แล้วก็ถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะหาว่ากีดกันนะเธอด้วยชีวิตครับ
ผมเมียผมเองฉลาดอย่างนี้เมียผมคลองแล้วด้วยคลองแล้วด้วยผู้กองครับไอ้พันไม่เคยคิดที่จะโกหกหรือว่าปิดบังอะไรผู้กองแต่ว่าอะไรๆเนี่ยมันล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พันผิดที่มันโกหกก็ขอให้ผู้กองลงโทษมันด้วยวิธีการอื่นอย่าได้เอามารวมกับสิ่งที่ผู้กองกำลังจะพูดออกมาเลยนะครับใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องแม่แหกกลับไปเป็นทหารรับใช้ตามเดิมแล้วก็มันจะต้องไม่เสียใจเพราะมันได้พูดความจริงหมดทุกอย่างกับคนที่มันรักแล้วหนูจ๋าชีวิตของหนูน่ะมันเป็นของหนูนะลูกนะมองจากมุมของหนูนะลูกครับมันทำกันเข้าไปเอาไม่พวกนี้มันน่าดังมันเนี่ยเดี๋ยวมันอะไรของเองวะดูไปก็บ่นไปก็ดูนั่นแหละไอ้พวกวัดดงวัดแดงไอ้พวกขายยาบ้องยาบ้าอะไรมันทำกันเป็นล่ำเป็นสั้นอะไรจริงๆเลยนั่นน่ะก็ถ้าหากว่าไม่กินสักอย่างหนึ่งอะมันจะทำของมันเยอะแยะแค่ไหนอะก็ไม่เห็นสำคัญเลยไม่เองนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยรู้ก็เข้าบ้างสิเนี่ยรู้หรือเปล่านะไอ้ที่มันซื้อรถที่ขโมยจากเมืองไทยไปนะมันไม่ได้จ่ายเป็นไอ้เงินสดๆรู้ไหมว่ามันจ่ายเป็นยาบ้าเอ้าให้เอามาค่ายแลกเป็นเงินเราเองนั่นแหละแล้วคิดดูเถอะเนี่ยมันเป็นบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองกี่ต่อกี่ท่อนกันนั่นน่ะเอ้าก็แล้วคนไทยเนี่ยจะทำอะไรมั่งไม่ได้เลยเหรอฮะก็เห็นรัฐบาลนั่นทำอยู่นะที่ดูตามข่าวนะแต่เองก็รู้นะคนไทยนะก็รู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี่พูดอย่างเงี้ยคนไทยหรือเปล่าฮะแม่คนไทยดีๆเนี่ยเขามีถมไปก็มันก็จริงอย่างเองว่าเนี่ยแต่มันมะโหนะมันมะโหนั่นแหละนี่แล้วที่ไอ้พันมันไปลบอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้ด้วยเปล่าวะฮะ
ฮะโดยตรงเลยละเนี่ยฮะดูว่านั่นน่ะดูว่านั่นน่ะฮะกลัวจริงๆนะเรื่องจากขณะนี้สถานการณ์ชายแดนกำลังคับขันได้รับแจ้งว่ายาบ้าจำนวนมหาศาลกำลังจะทะลักเข้าประเทศไทยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใดทหารซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนกำลังไม่เพียงพอต้องขอเสริมกำลังอาสาสมัครจากหลายๆหน่วยทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติการในครั้งนี้จะมีการบังคับใครที่จะสมัครไปให้ไปลงชื่อได้ที่หน่วยและขอให้ทราบว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้จะไม่มีผลตอบแทนใดๆเป็นพิเศษทั้งสิ้นนอกจากเพื่อแผ่นดินไทยเพียงอย่างเดียว